รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับทุกคนครับวันนี้เรามาติวเข้มติวดีติวฟรีติวเข้มเติมเต็มความรู้ันที่โรงเรียนปราจีนราสดอนอําลุงจังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองนะครับและวันนี้ผมก็ยังอยู่กับน้องป่านนะครับน้องป่านเมื่อคราวที่แล้วเราติววิชาสังคมศึกษาไปใช่ไหม <Vietnamese. S 1> กับครูพี่ไกด์เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย ก็ครูพี่ไกด์นะคะสอนสนุกแล้วก็ได้ความรู้มากๆเลยละคะสามารถสรุปสังคมเนี่ยวิชาที่เนื้อหาเยอะให้เข้าใจได้ในเวลาสั้นๆด้วค่ะแน่นอนครับพี่ไกด์นี่คือสอนดีมากๆาพาร์ทเดียวไม่น่าจะพอครับเรายังมีาพาร์ทที่2ต่อครับทั้งนั้นก็ไปติวกันเลยครับไปเลยะค่ะนักเรียนทําความเคารพ สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการติวเข้มเติมเต็ม,ตมความรู้ครับวันนี้เรามาสัญจรกันที่ททททพบกับครูไกด์นะครับในวิชาสังคมศึกษานะครับก่อนเรียนนะฮะอย่าลืมดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ w w w etvthai. tv นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับข้อใดฮะกล่าวไม่ถูกต้องนะฮะเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร โปรดสังเกตดูข้อสอบนะฮะข้อสอบมันจะชอบถามว่าถูกต้องไม่ถูกต้องนะฮะในส่วนของวิชาสังคมนะครับก็คือเป็นข้อสอบเชิงวิคเคราะห์อย่างเรื่องนี้ครับคือเรื่องของภาษีนะครับแล้วโจทย์จะถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องเหมือนเดิมนะฮะเวลาน้องเจอนะวงไว้ก่อนเพื่อป้องกันการงงข้อใดไม่ถูกต้องแสดงว่า4ข้อนั้นนะฮะมันมีข้อถูกอยู่ละนะฮะแต่มีข้อหนึ่งผิดแน่นอนนะเรามาดูเลยค่ะภาษีฮะ คืออะไรภาษีคือสิ่งที่คนไทยทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะมีงานทําหรือไม่มีงานทำเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายภาษีทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมแล้วภาษีเนี่ยมันก็จะเอาไปใช้ในการบริหารประเทศของเรานะครับซึ่งภาษีนะฮะควรรู้จักก่อนขอแบ่งออกเป็นสองตัวจ้ะก็คือภาษีทางตรงนะภาษีทางตรงกับภาษีทางอ้อมฮะน้อง ภาษีทางตรงที่น้องควรรู้จะมีอยู่สองตัวหลูกเราเรียกว่าภาษีรายได้บุคคลธรรมดาครับตัวอย่างนะภาษีรายได้บุคคลธรรมดานะครับหรือภาษีรายได้นิติบุคลคลฮะนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเป็นภาษีทางตรงเก็บจากผู้ที่มีรายได้โดยตรงนะฮะแน่นอนจ้ะแต่ประเทศไทยอ่ะเก็บภาษีทางตรงแบบได้น้อยฮะส่วนใหญ่แล้วเนะี่ยจะได้จากภาษีทางอ้อม ภาษีทางอ้อมที่หนูจะค่อนข้างที่จะเรียกว่าคุ้นหูอะชินมากๆก็คือแวดเนาะแวดหรือที่เรารู้จักก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนี่แหละครับภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเป็นภาษีทางอ้อมทุกวันนี้ลองตอบผู้ได้ก่อนประเทศไทยเราเก็บกี่เปอร์เซ็นต์คะน้องหนูเย่ยม,มากค่ะก็คือบวกในราคาสินค้าแล้ว ไม่ว่าคุณจะมีงานทําหรือไม่มีการทําก็ต้องจ่ายภาษีนะหรือยังมีภาษีพวกภาษีฟุ่มเฟื่อยนะภาษีฟุ่มเฟือยเช่นภาษีสุราภาษีเบียภาษีน้ําอัดลมอะไรเงี้ยเขาจะเรียกรวมกันว่าภาษีสัมภาษามิตรฮะเขาเรียกวภาษีสัมภาษามิตรอ่าแล้วตัวสุดท้ายนะฮะที่เป็นภาษีที่ใครที่ชอบแบบนําเข้านะฮะสินค้านะครับ เอามาขายประเทศไทยอะไรเงี้ยน,นำเข้าส่งออกมันก็จะเป็นเรื่องของภาษีศุลกากรฮะศุลกากรแน่นอนจ้าน้องรักข้อสอบเนี่ยมันจะชอบหลอกเรานะครับภาษีเหล่านี้ดูให้ดีว่าอะไรเป็นทางตรงอะไรเป็นทางอ้อมฮะแล้วประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีกระทรวงการคลังทำหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี แล้วภายในยกระทรวงการคลังก็กลงแลหลูกเขาก็จะมีกรมนะฮะที่ทำหน้าที่ในการเก็บภาษีเหล่านี้อย่างภาษีรายได้บุคคลธรรมดาภาษีนิติบุคคลธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของกรมสมพากรฮะอากรมสมพากรพยายามจะให้ได้นะกรมสมพากรก็จะด,ดูแลพวกนี้นะฮะการเก็บภาษีรายได้บุคคลธรรมดานิติบุคคลนะครับมีอีกกรมหนึ่งนะอีกกรมหนึ่งถ้าเป็นภาษีสมบัติมิตร ภาษีสุราบางคนพูดแบบน้ำลายเริ่มไหลน,นะฮะเบียนะครับน้ำอัดลมสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยส่วนใหญ่แล้วจะเก็บโดยกรมใครตอบได้กรมอะไรคล้ายๆกันเลยชื่อเหมือนกันเลยก็กรมสัมภาษามิตรนั่นแหละครับน้องอกรมสัสมภาามิตรแต่ถ้าเป็นภาษีสุลกากรก็ต้องเป็นกรมอะไรครับก็กรมศุลกากรน,นี้แหละครับพยายามแยกให้ได้ว่า กรมและกรมนั้นทาหน้าที่ในการเก็บภาษีประเภทไหนบ้างนะครับเรามาวิวเคราะห์ฮะวิวเคราะห์ตามโจทย์เพราะว่าข้อสอบมันจะทําให้เรางงโจทย์มันทำให้งงแต่เราแบบต้องแน่นค่อยๆอ่านลูกข้อหนึ่งบอกภาษียาสูบอะภาษียาสูบไม่ได้จัดเก็บโดยกรมการค้าภายในน้องคิดว่าคำพูดนี้ประโยคนี้กล่าวถูกหรือกล่าวผิดฮะ ภาษียาสูบไม่ได้จัดเก็บโดยกรมการค้าภายในแน่นอนยาสูบหรือบุหรี่เนี่ยมันเป็นสินค้าจําเป็นไม่หลูกไม่จําเป็นดังนั้นมันต้องเป็นหน้าที่ของกรมกรมอะไรดีอ่ากรมสมประสามิตรเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งตัดหรือเปล่าตัดหรือไม่ตัดตัดดีเพราะเขาถามไม่ถูกต้องข้อหนึ่งถูกหรือยังถูกแล้วเพราะมันต้องเป็นกรมสัประสามิตร อย่างงงนะอย่างงงนะในข้อสอบมันจะซ้อนไว้อยู่นะครับแบบหลอกหนูนะครับข้อ2ครับไปต่อครับปราจีนการเก็บภาษีสินค้านําเข้าและส่งออกครับเ,เมื่อกี้บอกแล้วนะนําเข้าและส่งออกไม่ได้จัดเก็บโดยกรุมสัพากรคิดก่อนกล่าวถูกหรือกล่าวผิดฮนะถูกเนาะถูกแน่นอนดังนั้นข้อนี้ตัดไหม ตัดเอ่อตัดเลยเพราะว่ามันถูกละแก้ให้ครูหน่อยถ้าพาสีสินค้านำเข้าและส่งออกที่บอกเมื่อกี้คือกลมกรมสรรพสามมิติครูบีบคอตัวเองอีกแล้วนะคะอีกอ่ากรมศุลกากรฮะใส่เข้าไปเลยครับกรมศุลกากรขาเข้าขาออกต่อไปข้อที่3ามลองวิเคราะห์ครับกรมการขนส่งทางบกและกลมทางหลวง ไม่มีอำนาจร่วมกันในการจัดเก็บภาษีรถยนต์จริงปะคือว่าจริงกรมทางหลวงต้องทำไรมลูกทำทางหลวงขอบคุณค่ะใช่แล้วลูกคือทำถนนเอาแล้วการที่เราเสียภาษีรถยนต์เนี่ยเราไปเสียให้ไหนลูกออนไลน์ก็ได้แต่ก็กรมขนส่งทางบกมันเป็นภาษีที่แยกกันเก็บอยู่แล้วดังนั้นคำพูดนี้กล่าวถูกหรือกล่าวผิด กล่าวถูกคือมันไม่ได้เก็บร่วมกันไงโอเคตัดข้อ3าทิ้งอย่างงโจทย์นะอย่างงโจทย์นะโจทย์ถามว่าไม่ถูกต้องแต่1 2 3่งสองกล่าวถูกหมดอ่ะข้อที่4กรมสัมพารฮะไม่มีอำนาจจัดเก็บพาสีสุราไว้ถูกหรือผิดลูกอย่างง,งอย่างง,ง,งนะเ <c oughs> นี่ยแหละการแต่งโจทยถึงแมอาจารย์แบบโหดมากนะแต่ข้าน้องงงอ่ะ กรมสรรพากรไม่มีอำนาจในการจัดเก็บภาษีสุรา<ๆ>ก็ถูกไงฮะเพราะภาษีสุรามันเก็บโดยกรมสรรภาษามิตรหนูต้องแม่นนะบางคนแบบสุรามันจําเป็นครูมันเป็นสินค้าไม่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นจะเป็นสรรภาษามิตรโอเคนะตัดข้อนี้ทิ้งเลยเพราะมันถูกแล้วก็ต้องตอบข้อถ้าหนูถ้าหนูไม่ตอบด้วยคือหมดแล้วนะคะก็ตอบข้อ5ค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีอำนาจในการจัดเก็บภาษีอากรคุว่าไม่จริงอะ่ะขอยกตัวอย่างจะ้ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่หนูรู้จักต้องรู้จักเลยถือว่าเป็นการปกครองให้ประชาชนปกครองตนเองเป็นรากฐานประชาธิปไตยเลือกตั้งเองได้เก็บภาษีเองได้ออะไรออะไรเขาต้องเล็กก่อนเดพ่ดไปเอา,าจออะไรก่อนอ,าบาอ,อบตฮะย่อมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ะใหญ่มาหน,หน่อยนึงเทศอะไรเทศอะไรเ,เทศสาบาลทุกคนรู้ดีทุกคนรู้จักดีเอาใหญ่มาหน่อยจ้าอาบาตาเทศาบาลอาบาจอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดอันนี้เอ๊ะแต่ประเทศไทยมีการเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ล่าสุดที่ดังมากเลยลูกที่ไหนลูกสองที่กทอมอ,อีกที่หนึง่งพัทยาคือกทอมอกับพัทยาถือว่าเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษไม่ไม่ยากนะจำให้ได้นะอบตอเทศาบาลอบจอกทอมอพัทยาเกิดจากคนในท้องถิ่นนั้นเลือกตัวแทนของเขาเข้า,ขาไปนะครับแล้วก็บริหารจัดการ แน่นอนการบริหารจัดการมันก็ต้องมีการใช้งบประมาณเขาก็ต้องสามารถที่จะเก็บภาษีได้แต่ข้อนี้บอกว่าไม่มีการจัดเก็บภาษีกรน่ะมาเลยกล่าวผิดไงเขาเก็บได้ลูกเคยเห็นพวกภาษีโรงเรือนภาษีป้ายอย่างนี้ไหมที่ส่งมาที่บ้านเราอ่ะลูกที่แม่เราบนนะคะเอาเราจ่ายภาษีแล้วปว้ายตัวนั้นตัวนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะข้อนี้ต้องตอบข้อหาไปต่อครับน้องรักข้อที่8ป ข้อใดไม่ใช่นี่สาธารณะวงคำว่าอะไรเหมือนเดิมไม่ใช่เพื่อป้องกันการงงนะฮะไม่ใช่นี่สาธารณะเรามาวิเคราะห์ตัวนี้ครับน้องรักนี่สาธารณะเป็นนี่ที่รัฐบาลเป็นตัวก่อเป็นคนสร้างนะครับน้องจำไห้นะนี่สาธารณะหมายถึงนี่ที่รัฐบาลน,นะครับอ่ารัฐบาลเป็นคนที่ก่อขึ้นมานะครับแต่ใครจ่ายลูก ประชาชนนะครับแต่น้องรักการที่เรามีหนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะออแย่นะบางทีะการให้เรามีหนี้แต่เรามีกินก็ถือว่าควรจะก่อหน,นี้คุณการบริหารจัดการเนี่ยนะฮะหนี้สนาะเราคุณแบบฟังปุ๊บเฮ้ยแบบมันจะทําให้ไทยเนี่ยมันแย่หรือเปล่าน้องครูมีหนี้เยอะแต่ถ้าการบริหารจัดการดีนะฮะครูคว่านี้สาาะมันจําเป็นนะครับแน่นอนหาค์เว w o r d อย่างแรกคือรัฐบาลเป็นตัว สร้างขึ้นมานะเป็นตัวก่อขึ้นมานั้นข้อเนี้ยข้อถามไม่ใช่ข้อหนึ่งบอกรัฐบาลขายตั๋วสัญญาใช้เงินเห็นไหมน้องรักตัดเลยไหมตัดเพราะเป็นหนี้ของรัฐบาลอะ่ะข้อสองบอกรัฐบาลขายตั๋วเงินคลังมันมีคีย์เวิร์ดคือว่าอะไรครับรัฐบาลตัดหนึ่งตัดสองข้อสาม,มีคําว่าอะไรอีกรัฐบาลคําประกันเงินกู้ให้รัฐวาสารกิจตัดป่ะตัดฮะ เอาละนักเรียนชั้นนำเหลือสี่กับ5้าคับน้องรักมันไม่ใช่นี่ของรัฐบาลแต่เป็นนี่เฉพาะของเขาตอบข้อปังมากเพราะมันเป็นนี่ของใครธานาคารไทยพาณิชย์เฉพาะของเขาเลยมันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลข้อนี้ก็ง่ายตอบข้อที่4ครับส่วนข้อ5ใช่แน่นอนเพราะมีคำว่าพันธบัตรรัฐบาลอ่า ไปต่อคับน้องครับเพื่อว่าเราจะได้ข้อสอบเยอะๆนะฮะประสบการณ์ของเราจะได้มากลุกนะฮะทุกข้อเป็นข้อสอบจริงนะมาแล้วครับข้อ9ไม่ใช่อีกแล้วคับน้องรักข้อใดไม่ใช่เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ปราจีนสู้ตายเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องปากท้องนะฮะน้องรักลองวิวเคราะห์ขอ้อใดไม่ใช่เป้าหมายแน่นอนอะ่ะเป้าหมายทุกรัฐบาลเลยก็ต้องทําให้เศรษฐกิจมันจเจริญเติบโตข้อหนึ่งหนูคิดว่าเป็นไหมให้ประเทศมีการจ้างงานเต็มที่ทือว่าอว่าเป็นไหมเป็นเป้าหมายแน่นอนอะ่ะคนมันตกงานหรือเงี้ยก็ต้องให้เขามีงานทําจ้างงานเต็มที่ดังนั้นข้อหนึ่งตัดทิ้งจ้า ข้อสองบอกให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะมีรายได้เท่ากันโอ้อข้อสมอ่านก่อนเร่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศดีไหมครูว่าดีโอข้อสามเนี่ยครูว่ามันเป็นเป้าหมายแน่นอนข้อสี่รักษาสัว์เรภาพในระดับราคาสินค้าทั่วไป ปราจีนมีคำว่าสเทยรภาพลูกสถทยรภาพคือความมั่นคงคือราคาสินค้าต้องไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปดีไหมคูว่าดีอ่ะข้อ5ช่วยหางานให้คนว่างงานให้มีงานทำมันก็เหมือนข้อหนึ่งปะดังนั้นน้องรักได้คำตอบแล้วสองคะแนนสอบติดแล้วลูกนะฮะข้อไหนนี้ข้อไหนนี้ก็อนนอตอบข้อ สองไปเลยครับให้ประชาชนทุกคนมีรายได้เท่ากันเป็นไปได้ไหมคือแน่นอนอ่ะมีรายได้เท่ากันคำคำนี้มันเป็นไปได้ยากมากแต่เราควรแก้เป็นคำว่ามีรายได้ใกล้เคียงกันดีกว่าหรือรายได้เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยมันใกล้เคียงกันอย่าลืมนะครับประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำนะฮะในทางเศรษฐกิจสูงเป็นดับต้นของโลกเราจะแก้ปัญหาจะเท่ากันดะยากมากแต่คุณ่ะต้องกระจายให้มัน เราว่าใกล้เคียงกันนะฮะข้อ9ตอบข้อ2ครับไปต่อข้อที่10ข้อใดคือการประยุกต์ใช้กเกษตรทฤษฎีใหม่แต่อาจารย์ยากนิดนึงเขาถามขั้นที่2แล้วเด็กไทยครูขากเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยหนูเพิ่งรู้ค่ะว่ามีออจริงไหมดูรู้ไม่มีกี่ขั้นปาจีนตอบได้ไม่มีกี่ขั้นอาจารย์สอนแล้วอย่าให้เสียชื่อ มีสามขั้นหนูรู้เออกเษกเษตรเกษตรทฤษฎีใหม่มีสามขั้นขั้นที่หนึ่งทฤษฎีใหม่บอกเลยว่าคุณนะ่ะจะต้องแบบเออเขาเรียกว่าจัดสรรที่ดินหลุกจัดสรรที่ดินคุ้น,ค,นคุ้นไหมที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญนะเพราะว่าใช้เพาะปลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการจัดสรรที่ดินหนูเคยได้ยินแน่นอนร้อยส่วนเออร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ทำยังไงนะ ยังไงนะอุ้ยขุดสระเท่าไหร่ดีขุดสะเอาสระสระสิบเปอร์เซ็นต์เองเหรอคะ,ะเอเอๆน้ำนี่สำคัญลูกสามสิบต่อสามสิบต่อสามสิบต่อ<ะ>หนูปังค่ะหนูคือปังเศรษฐกิจพ่อพียงค่ะสิบเปอร์เซ็นต์คืออะไรลูก<ะ>เออทุกคนรู้นี่คือบ้านของเราไม่ต้องเอาบ้านเยอะสิบเปอร์เซ็นต์พอนะครับอีกสามสิบเลยลูกอีกสามสิบ เอาน้ำด้วกันนะแหล่งน้ำขุดทรงขุดสะว่าไปอีก30ลูกเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยยางพาราขเขาคเลิศแต่คำตอบก็ไปะไรลูกข้าวนั้นต้องมีข้าวไว้ก่อนนะครับและอีก30%เอร์ซธอจะปลูกอะไรลูกปลูกพืชผสมาสารอารมณ์แบบที่จะปลูกอะไรก็ได้แหละผลละมงผลละไม้เธอจะแซมอะ,อะไรดีวว มะเขือเทศพลิกนะฮะพืชผสมหัวขาบ้านหนูปลูกพืชที่แบบเอาไว้ต้มไก่ก็ได้นะครับพืชผสมผสานสิพืชผสมไปหร่ะงงเอาใหม่พืชผสมผสานครับเลี้ยงสัตว์ได้ไหมได้นะฮะในกลุ่มนี้นะฮะขั้นตอนแรกหนูจำคอนเซ็ปต์ไว้เลยคือการจัดสรรที่ดินทำกินฮะอ่าและแน่นอนพอเราอยู Jamie, ่รอดละเราปลูกละเธอคิดว่ามันเหลือไหม บางคนบอกไม่เหลือเขาครูทุกวันนี้หนูไม่พอกินแล้วค่ะครูคือแน่นอนเป็นทฤษฎีของทฤษฎีต้องเข้าใจนิดนึงจัดการที่ดินเนี่ยขั้นแรกจัดสรรที่ดินปุ๊บปลูกไว้บริโภคผลิตไว้เพื่อบอริโภคพอมันเหลือเราก็ต้องแบบขายหรือเปล่าเออเราต้องมีการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนของเรานั่นต้องไปรวมกลุ่มจ้าคนเดียว หัวหายสองคนเพื่อนตายพร้อมลุยค่ะการรวมกลุ่มในขัน้นนี้เธอต้องเคยได้ยินเขาเรียกว่าสาหากรณ์บอกเลยอ๋อสาหากรณ์อย่างสาหากรณ์ที่หนูรู้จักแน่นอนอ่ะมันคือสาหากรณ์อะไรสาหากรณ์ออมทรัพย์เลิศมีอีกไหมมีอีกไหมนอกจากมีออมทรัพย์แต่สาหากรณ์ที่แบบเนี้ยบ้านเราเนี่ยปลูกพืชผักอะไรเงี้ย สหกรณ์การ,กรเกษตรเงี้ยรวมกลุ่มกันนะสร้างอํานาจเข้มแข็งในชุมชนของเราและขั้นตอนสุดท้ายครับน้องกเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่สามบอกว่าเฮ้ยถ้าเราจัดสรรที่ดินปุ๊บเรารวมกลุ่มแล้วมันต้องมีแหล่งทุนนะเราต้องหาแหล่งทุนเพื่อจะมาต่อยอดนะฮนะนะการหาแหล่งทุนเพื่อจะได้มาซัพพอร์ตสินค้าภายในชุมชนของเรามันก็จะวนแบบนี้แหละ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ โอเคนะแล้วมันจะอยู่ภายใต้แนวคอนเซปต์ก็คือชุมชนเข้มแข็งสามห่วงสองเงื่อนไขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับดังนั้นน,น,น้องนี้น้องได้คำตอบแล้วมัง้งดูข้อหนึ่งก่อนเขาบอกว่ากลุ่มแม่บ้านนะฮะกลุ่มแม่บ้านร่วมมือกับกลุ่มกเกษตรกรในหมู่บ้านรวมกลุ่มกันจัดตั้งสหกรณ์โอ้โหตรงตัวเลยครับน้องลักตอบเลยไหม ก็ตอบเลยคือข้อที่1เก่งซะเลยปาจีนนะครับข้อนี้ง่ายไปต่อนะข้อที่11อ้าวแล้วล่ะมันจะเป็น Family เดียวกันมันจะเป็นสไตล์เดียวกันลูกข้อนี่บอกว่าชุมชนฮะที่ต้องพึ่งตนเองนะครับและช่วยเหลือกันด้านเงินทุนในการใช้จ่าย เมื่อมีความจำเป็นควรจัดตั้งสหกรณ์ประเภทใดในชุมชน uh. มีคีย์เวิร์ดคือคำว่าชุมชนและจะช่วยเหลือตนเองไหมน,นะมีให้เลือกหนึ่งสหกรณ์นิคม uh. สองสหกรณ์ร้านค้าครูว่าระดับปราจีนสหกรณ์ร้านค้าน้องรักควรตอบไหมลูกคูขาตอบค่ะ สหกรณ์ร้านค้าเขาขายของอย่างเดียวในราคาที่เป็นธรรมโรงเรียนของเรามีสหกรณ์โรงเรียนไหมลูกอ่าราคาเป็นธรรมไหมลูก <c oughs> เธอเธอต้องบอกว่าเป็นธรรมนะครับเป็นราคาในที่เราจับต้องไดมม้มีสมาชิกในการจัดการบริหารจัดการนฝึกรูปแบบนะฮะการค้าขาย แต่ข้อสองคุณว่าไม่ใช่เนี่ยพ่อขอขายของอย่างเดียวลูกแล้วเขาไม่ปล่อยเงินกู้ด้วยนะต่อไปข้อที่สาสหกรณ์บริการหรือข้อสีสหกรณ์การเกษตรข้อห้าสหกรณ์ออมทรัพย์หนูตอบข้อคุณตัดบริการทิ้งอ่ะสหกรณ์บริการเนี่ยมันจะอารมณ์แบบตามเชื่อฮะบริการเช่นการขนส่งหรือ,อแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นสหกรณ์บริการนะครับ และขอเน้นได้ไหมสหกรณี้หลังๆเนี่ยอาจารย์เล่นบ่อยมากเวลาน้องรักไปเจอสหกรณิคมนะฮะสหกรณิคมจะมีหัวใจเลยจุดพีกของเขาเลยนะคือจัดสรรที่ดินหนูหาคีย์เวิร์ดในข้อสอบเลยถ้าหนูเจอนิคมปุ๊บอย่านึกถึงนิคมอุตสาหกรรมให้นึกถึงที่ดินคืออย่างนี้สหกรณิคมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสหกรณการเกษตรนั่นแหละ แต่มันจะเพาะเจาะจงคือการจัดการตนเองนะครับโดยเฉพาะเรื่องของที่ดินเป็นหลักฮะนั้นข้อหนึ่งตอบไหมไม่เออเหลือสี่กับห้าครับปลาจีนน้องรักคิดบ้างข้อไหนดีนะหนูสอบติดแล้วะเทคนิคการแพทย์สอบติดแล้วฮะรัฐศาสตร์ข้อนี้ต้องตอบข้อห้าครับผมสหกรณ์อมทรัพย์สหกรณ์อมทรัพ์เนี่ยมันจะ เน้นนะฮะช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกภายในชุมชนรวมถึงกลุ่มคนที่มีรายได้ประจำแต่ระวังข้อสอบเล่นอีกสหกรณ์การเกษตรถ้าน้องรักไปเจอสหกรณ์การเกษตรนะมันก็ต้องพูดถึงเรื่องอะไรลูก,กเกษตรก็จะมีการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรนะฮะมีการซื้อขายผลผลิตการเกษตรหรืออาจจะมีการให้เงินกู้ได้ไหมได้ให้สินเชื่อได้ด้วยนะครับ อ่าให้คำปรึกษาได้ไหมได้คำปรึกษาก็ได้ครับนี่คือสีน้องควรรู้นะนี่คือเรื่องของสาหากรณ์นะครับและสาหากรณิคมเนี่ยมาแรงนะครับนี่เก่งไว้ให้ส่วนใหญ่ที่เจอนะจะมีนิคมเกษตรออมทรัพย์เนี่ยนะครับพยายามแบบโฟกัสดีๆจำให้แม่นฮะลูกเศรษฐศาสตร์ตรงตัวสุดลูกไม่ยาก เชื่อว่าทุกคนมีสิ่งที่ชอบและสิ่งที่รักอยู่แล้วนะครับการจะทําสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ว่าเราต้องรู้จักการแบ่งเวลาครับเป็นกีฬาที่หาได้ยากครับก็เลยอยากจะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนิวัยครับผมชื่อนายปริพานติวิรักษ์ชื่อเล่นชื่อนิวครับเรียนอยู่โรงเรียนวัดนนอดิต ความฝันอยากเป็นครูสอนพละเพราะว่าส่วนตัวแล้วชอบเล่นกีฬาชอบออกกําลังกายครับผมก็เลยเลือกที่จะเล่นกีฬากาบีกระบองครับที่เลือกกระบีกระบองเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่ากีฬานี้คนที่รู้จักอ่ะจริงๆอ่ะน้อยมากคือคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้รู้จักแค่ว่ากระบีคือยกชิดจ้วงแทง แต่จริงๆแล้วมันมีศาสตร์ลึกกว่านั้นมากครับผมก็เลยอยากอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้เห็นครับการมาเล่นกระบ,บีก่กระบองทางบ้านก็ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่เรื่องเวลาเรียนบ้างแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุบ้างครับแต่ผมก็ได้ทำให้เห็นว่าโอเคผมแบ่งเวลาได้ผมทำได้ เชื่อว่าทุกคนมีสิ่งที่ชอบและสิ่งที่รักแต่การจะทำสิ่งเหล่านี้ให้ดีต้องรู้จักการแบ่งเวลาครับถ้าเราไม่รู้จักการแบ่งเวลาเราอาจจะสูญเสียสิ่งสำคัญอย่างเช่นการเรียนได้เลยครับ ผมสนใจในกีฬากระบี่กระบองมานานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งรู้ตัวว่าอยากจะเป็นครูพระละก็ตอนม6ก,ก็เลยต้องเร่งทำพอฟฟร์ตฟิลิโอเข้ามาหาลัยเพราะว่าถ้าผมติดรอบพอร์เนี่ยผมก็ไม่ต้องสอบเข้ารอบอื่นเลยครับ การทำพอพร์ตเลือของผมนะครับผมก็จะเตรียมตัวด้วยการรวบรวมผลงานที่เด่นๆของผมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแชมป์ประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนประกายเพรแล้วก็ดูว่ามห ah าลัยอ่ะเขาใช้เกณฑ์อะไรบ้างเช่นเกดเฉลี่ย2 0 0ขึ้นไปซึ่งตอนนี้เกดผมก็ผ่านไปแล้วตอนนี้พอพร์ตเลือมผมเสร็จประมาณ90%แล้วครับ ในพอร์ตเรื่องของผมก็จะมีพอร์ตส่วนตัวประวัติการศึกษากิจกรรมผลงานแล้วก็กิจบัตรครับส่วนคณะที่ผมอยากจะเข้านะครับเป็นคณพะพละาศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาสานมิตรเพราะว่าอยากจะสารต่อครูท <OST> ี่ส, <ût> สอนอยู่ครับเห็นครูเป็นแบบอย่างนะครับผมก็เลยอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยนี้ และตอนนี้คะแนนผมก็ไปในระดับหนึ่งแล้วก็คิดว่าน่าจะเข้าไปได้ครับอย่าลืมนะครับการทำในสิ่งที่เรารักไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่คนททำควบคู่ไปกับการเรียนครับ คูกเชื่อว่าน้องเคยเรียนตอนม5หรือปัจจุบันกำลังเรียนเรื่องนี้อยู่ถ้าสหรัฐอเมริกากล่าวหาประเทศไทยลูกวัดทุ่มตลาดสิ่งทอในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงต้องเก็บภาษีขาเข้าสิ่งทอจากประเทศไทยสูงกว่าประเทศอื่นคือเราถูกเอารัดเอาเปรียบไง ประเทศอื่นเก็บราคานี้แต่เราเก็บสูงกว่าอะไรไทยเก็บสูงกว่าอเมริกาทาไมทําแบบนี้ล่ะประเทศไทยฮะจะต้องเสนอให้องค์กรใดดําเนินแก้ปัญหาดังกล่าวมีตัวเลือกให้น้องเลือก 1. กองทุนการเงินระหว่างประเทศคุ้นๆไหมครับน้องหลักกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ชื่อมันก็บอกลูกกองทุนการเงินแสดงว่ามันต้องเป็นการปล่อยกู้ให้ประเทศสมาชิกปล่อยหรือว่ามากู้ยืมเงินนะฮะในการรักษาเิรภาพทางเศรษฐกิจน้องเคยได้ยินแน่นอนประเทศไทยเราเคยกู้ IMF ด้วยเยอะด้วยเอ๊วิกฤตการณ์ตอนนั้นเกิดขึ้นเมื่อปีพศ .2540 เรียกว่าต้มยำ หนึ่งต้งยมยำไก่สองต้งยมยำกุ้งเกิดมา18ปีถ้าหนูตอบต้ยมยำไก่คือแกหิวนะฮะไปกินข้าวเดี๋ยวนี้ต้ยมยำกุ้งใช่ไหมเออนนั้นน่ะหัวใจของกองทุนการเงินระหว่างประเทศให้น้องเขียนเข้าไปลูกคือรักษาสถทภาพทางเศรษฐกิจครับจะทำหน้าที่ในการรักษาสัทธรภาพทางเศรษฐกิจอ่ารักษาสถทธรภาพทางเศรษฐกิจ เมื่อร่ก็ตามที่ทุนสำรองระหว่างประเทศมีน้อยมากนะครับก็จะต้องคำว่าหรือไม่มีเลยอย่างเงี้ยก็ไปขอคำปรึกษาเขาได้พูดอไรคือไปขอกู้นะครับรักษาสัตว์ทเศรษฐกิจลูกต่อมาดูข้อที่2องค์การการคาโลกเฮ้ยชื่อมันก็บอกครับมันต้องโฟกัสเรื่องอะไรการค้า world trade organization หัวใจสำคัญขององค์การการค้าโลกเนี่ยเขาต้องการลดอุปสรรคการค้าครับจดลงไปเลยนะต้องการลดอุปสรรคการค้าให้การค้าในโลกนี้ให้มันเสรีมากขึ้นโดยเฉพาะมาตรการด้านภาษีควรเก็บให้น้อยลงหรือไม่เก็บเลยอย่างงี้นะครับน้องรักหรือข้อที่3เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ NAFTA อเมริกาเหนือเนี่ยมีอยู่กี่ประเทศลูกสามประเทศมีแคนาดาสหรัฐอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกและไทยเป็นสมาชิกไหมลูกไทยอยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนูก็ต้องตัดข้อที่3ามทิ้งไปเลยไม่เกี่ยวค่ะบางคนทูกขาตอบ3ามค่ะผิดหวังลูกอีกข้อหนึ่งคนตัดลูกสแกนเลย ข้อ5้าเห็นไห,หลูกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอคุ้นๆมันคืออาเซียนของเราอาเซียนร่วมใจร่วมใจร่วมใจอ่ะอเพลงอาเซียนข้อ5ผิดแน่นอนเพราะว่าอะไรอเมริกาเป็นสมาชิกหรอไม่ได้เป็นอ่ะเอาละน้องรักมีให้น้องเลือก2กับ4 a p เอปความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก ไทยเป็นสมาชิกไหมเป็นเพราะว่าประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณทวีปเอเชียและติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกอเมริกาเป็นสมาชิกไหมอเมริกาติดแปซิฟิกไหมขูพูดลลกครูขนลุกรูมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งน้องรักให้ตอบใหม่อเมริกาติดมหาสมุทรแปซิฟิกไหมติดสิลูก ฮะช่างมาลูกถือว่าคุณไม่ได้ยินมีแน่นอนลูกโอ้ติดแน่นอนเอาล่ะตอนเนี้มันจําเป็นต้องเลือกแล้วล่ะแต่พูดได้ไหมพี่จี <c oughs> ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกรหรือ a อเปเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่มีถึง21 K เขตเศรษฐกิจก <c oughs> เป็นการรวมกลุ่มระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้แล้ว คำถามของครูเขาเกิดมาเพื่อขาดอำนาจเขาเกิดมาเพื่อขาดอำนาจกับภูมิภาคหนึ่งใครตอบได้อคููเชื่อว่าปราจีนบุรีตอบได้แน่นอนอเราคือนักเรียนชั้นนําติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศลลกเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดในโลกนี้แต่เจอเอเปกใหญ่สุดเว้ยยู EU, ใช่ไหม E.U. คือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดแล้วล่ะเอเปกจึงเกิดขึ้นมาเพื่อคานอำนาจกับ E.U. ลูกเพราะฉะนั้นให้หนูใส่ไปเลยค่ะ VS. e อะไรนะ E.U. สหภาพยุโรปครับน้องรักข้อนี้ถ้าต้องเลือกมีบุคคลที่ตอบได้แน่นอนและได้สองคะแนนนิติศาสตร์รอแล้วลูก ขอแสดงความดีใจกับผู้ที่ตอบค่อสองครับผมโอ้โหเออเเยี่ยมมันมีคำว่าภาษีตรงนี้แหละลดอุปสรรคการค้านะครับแต่ข้อที่4เนีเป็นการรวมกลุ่มระดับภูมิภาคต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจกับ EU เป็นหลักไว้นะไปต่อ อะเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดนี่ออเจ้าเอ๋ยววข้ามสู่พาร์ทประวัติศาสตร์ครับและพาร์เนี่ยน้องหลักคุณบอกเลยว่าหลังๆเนี่ยข้อสอบอ่ะออกแบบคือออกแบบจำนิดนึงอะไม่จำอะจำมากเลยแหละต้องไปหาว่าเราอ่านตรงที่อาจารย์ออกไหมแต่ข้อนี้เป็นข้อสอบปีที่แล้ว ครูอาจารย์ออกดีออกตามหลักสูตรเลยเปิดหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์สังคมเนี่ยจะต้องเรียนการแบ่งยุคและอาจารย์ถามเลยน้องลักข้อนี้เพื่อคณะของเราลูกมันเป็นคอนเซปที่เด็กม .6 ทั้งประเทศที่เรียนวิชาประวิศาสตร์จะต้องรู้เวลาเราคุณเรียนประวิศาสตร์ต้องแบ่งยุคเป็นอะไรคือก่อนประวัติศาสตร์อะไรคือประวัติศาสตร์โดยมีจุดแบ่งคืออะไรหนึ่ง แท่นพิมพ์สองเข็มเย็บผ้าถ้าเธอตกเข็มเย็บผ้าคืว่ามันคือความล้มเหลวของการศึกษาไทยเข็มเย็บผ้าเอามาแบ่งยุคข้อสภาพแกะสลักโอก็ยังดีข้อสรถศึกเทียมมาข้อหบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนพระตอบข้อ ว้าวครูไกด์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเธอไม่ตั้งใจเรียนวิชาประวัติศาสตร์เธอหลับในวิชาประวัติศาสตร์กันคุณครูมองอยู่นะบอกเลยคุณครูสอนประวัติศาสตร์มองอยู่อย่าตอบผิดนะลูกศิษย์ชั้นอาจารย์เขียนเขียนบนกระดานด้วยโอ,อสอนออนไลน์รย่ก็บอกเธอระวังนะการแบ่งยุคประวัติศาสตร์เนี่ยเขาจะใช้เกณฑ์ก็คือ ตัวอะไรตัวอักษรบอกเขาจริงเหรอครูหนูโตมา18ปีหนูเพิ่งรู้ค่ะว่าการแบ่งยุคประวัติศาสตร์เขาใช้ตัวอักษรจริงลูกจริงในยุคนั้นนะฮะฟังนะมันมีชนชาติหนึ่งมีชนชาติหนึ่งชื่อว่าสุอะไรสุอะไร,ะไร <Yeah. S 1> นั่นไงนั่นไงน้องรักตอบได้ ซูเมเรียนใครตอบซูเมตเนี่ยฮะซูเมเรียนซึ่งอารยธรรมนี้ชนเผ่านี้อยู่ในอารยธรรมดินแดนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเอราหนูปางเพราะหนูเพิ่งเรียนประวัติศาสตร์เห็นไหมหนูเพิ่งเรียนมาเลยมันเป็นคอนเซปต์เลยในอารยธรรมซูเมเรียนเป็นชนเผ่าอ๋อแต่อยู่ในอารยธรรม เมเโสโปเตเมียครับเมโสโปเตเมียแล้วบางคนง่วงเมโสโปเตมัสเลิศนะครับเป็นพิโปไปเลยสงสารเขาเธอต้องให้เกียรติชนชาติที่ใช้ตใช้ตัวหนังสือเป็นชนชาติแรกแน่นอนตัวหนังสือของเขาเขาเกิดมาเพื่อทำการค้าลุกคือแบบ ค้าขายกันแล้วมันก็จําไม่ได้สมองเรามันก็แบบจํากัดอะเนาะตอนแรกก็แบบขิดขิด,ดเขียนเขียนก็กลายเป็นอักษร,รที่มีชื่อว่าอักษร,รอันนาอาจารย์ประสาทตกมือแล้วเย้เด็กตอบได้นั่นคืออักษร,รอักษร,รบาลีและสันสกิจค่ะครูคูนิฟอร์มนะอักษรคูนิฟอร์มหรืออักษรลิม ลิมก็คือเอามาตอกลูกเขาเอาดินเหนียวนะครับผสมกับน้ำนิดนึงแล้วก็ตอกตอกตอกแล้วไปตากแดดให้มันแห้งนะครับดังนั้นจึงถือว่าซูเมเรียนนะครับเป็นชนชาติแรกที่เข้าสู่ประวัติศาสตร์ก่อนใครเพื่อนนะฮะในโลกนี้เลยโอเคนะเพราะฉะนั้นลองวิเคราะห์ครับมันคือตัวอักษรและเมื่อเป็นตัวอักษรมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรล่ะครูตัดเข็มเจ็บผ้าไปเลยไม่ต้องดู รถสึกเทียมม้าแรงมากคะเธอจะเป็นรถของใครคะรถสึกเทียมม้ามาคนตอบนะคะบ้านเรือนเอาไหมลูก<ม>อะไรที่มันใกล้เคียงที่สุดลกูกนี่บ้านเรือนคุณตัดทิ้งด้วยขอแสดงความดีใจกับน้องรักคือเป็นข้อสอบวิเคราะห์เห็นไหมคือไม่ใช่ความจำนะเราจำว่าตัวอักษรแต่เอาไปวิเคราะห์ด้วย เอ๊ะภาพแกะสกลักน้องรักเห็นคำไหมภาพอุ้ยเสียงครูหายเนี่ยหัวเราะเสือครูภาพแกะสลักมันเป็นอักษรเหรออาภาพชื่อมันก็บอกแต่แท่นพิมพ์แกพิมพ์อะไรเราพิมพ์อักษรไง นั่นแ่ะข้อนี้ถ้ามันชัดเจนที่สุดต้องตอบข้อหนึ่งครับผมถ้าตอบหนึ่งได้คะแนนตอบข้อที่สามตุยแน่นอนสุดเพิ่มเติมการประดิษฐ์แท่นพิมพ์ถือว่าสร้างความก้าวหน้าโดยเฉพาะด้านของความรู้ความรู้เนี่ยมันแพร่กระจายไปทั่วยุโรปได้เพราะมีการประดิษฐ์แท่นพิมพ์บุคคลคนนี้ ควรจดลูกใครตอบเต้นนี่คือปังมากบางคนเขียนไปก่อนครูละขอชื่อว่าโยฮันน์เคปเลอร์บ้าบออะไรโยฮันน์เคปเลอร์นั่นมันวงลงวง,งลีแล้วล่ะโยฮันน์กูอ๊ะเห็นไหมมันมีแฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์อยู่น้องคนที่เกิดแต่ยุคนั้นเลยนะครับเป็นเอฟซีเฮโรโรตัสโยฮันน์กูเตนเบิร์กครับควรจดนะ คนนี้เป็นคนที่ประดิษฐ์แท่นพิมพ์ปฏิวัติการพิมพ์ครับแล้วก็ทําให้ความรู้นะครับมันแพร่กระจายไปทั่วยุโรปลูก13าตอบหนึ่งไปต่อน้องรักพาร์ทประวัติศาสตร์เป็นพาร์ทที่ครูว่าเนื้อหามันเยอะแต่ว่าอาจารย์ออกดีนะอาจารย์ออกดีเช่นข้อนี้จะเล่นคําสังเกตดูสิข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากลให้แก้ตัวให้แก้ตัวข้อหนึ่งบอกมนุษย์ในยุคหินเก่ายังไม่รู้จักการวาดภาพบนผนังถ้ำหรือเพิงผาหรือเปล่านะข้อสองมนุษย์ในยุคหินใหม่ เริ่มรู้จักการตั้งถิ่นฐานและอาศัยรวมกันเป็นชุมชนข้อ 3. มนุษย์ในยุคโลหะรู้จักการผสมโลหะจนเกิดการผลิตอาวุธและเครื่องใช้สำริดข้อ 4. การริเริ่มประดิษฐ์อักษรของชาวซูเมเรียนถูกนำมาใช้เป็นเหตุการณ์ในการแบ่งยุคตามประวัติศาสตร์ตะวันตกข้อ4หนูว่าถูกไหมเราเพิ่งพูดกันไป ถ้าเธอตอบไม่ถูกเธอตุยข้อนี้ข้อ4ตัดเหงเพราะถูกแล้วข้อ5การยุติสงครามโลกครั้งที่สองถูกนำมาเป็นจุดเริ่มต้นของยุคปัจจุบันโอ้โหคืออาจารย์ออกหมดเลยการแบ่งยุคครูขอเขียนให้น้องและหนูก็จำแพทเทิร์นนี้ไปเลยในยุคก่อนประติศาสตร์นะครับจะมีเกณฑ์ที่ใช้แบ่งหนูจำไว้นะคือวัดสดุลูกวัด,ดุจะเป็นจุดแบ่ง ยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งก่อนประวัติศาสตร์นั้นนะครับมนุษย์รู้จักการวาดภาพนะน้องลักรู้จกักการวาดภาพรู้จักอ่าเขาเรียกว่าอะไรอยู่ร่วมกันนะครับเป็นชุมชนแล้วล่ะแต่มันจะแบ่งย่อยเอาเป็นสองกุคคือหนึ่งคือหินเก่าชื่อก็บอกว่าหินเก่าแสดงว่าเครื่องมือเครื่องใช้ทันสมัยไหมครับ หินเก่าฮูฮูฮ่าฮ่าฮูฮูฮ่าฮ่าเราต้องรวมกลุ่มกันเล่ล่อนไปไหนลูกเราเอาก้อนหินทำไมลูกกินค่ะขอบคุณที่ตอบเราเอาก้อนหินทำไมคะล่าสัตว์ต้องล่าสัตว์เป็นทีมฮูฮ่าฮูฮ่าเราเป็นสังคมไหมลูกเออฮูฮ่าจรงก็ตัวผู้ก็ต้องออกหากินนะครับแต่เราจะยังไม่เป็นชุมชนลูก เราจะเป็นแผนเนจรไปเรื่อยชอบทราเวลเร่ร่อนจ้าเหมือนคนข้างๆแล้วลูกอยู่ยุคหินเก่าอยู่ค่ะเออหินเก่าเร่ร่อนเป็นชุมชนหรือยังสภาพสังคมยังไม่ซับซ้อนนะเครื่องมือเครื่องใช้ย,ยังไม่ซับซ้อนนะครับสองจ้ะหินเก่าแล้วไปหินในลูกหินอะไรดีเออหินใหม่ชื่อมัอนก็บอกแสดงว่าเครื่องมือเครื่องใช้ต้อง ทันสมัยมนุษย์เอาหินมาขัดขัดหินจนมันเบาแล้วมีความแหลมคมเราจำเป็นที่จะต้องแบบเล่นล่อนทุกวันไหมแล้วเบื่ออะหญิงหรือแบบไม่ไหวละอยู่กับที่ดีกว่าหัวใจสำคัญที่อาจารย์ชอบเล่นลูกหินใหม่คือรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนเครื่องมือ เริ่มมีความทันสมัยสภาพสังคมก็เริ่มซับซ้อนแต่แค่ไม่รู้จักการจดบันทึกแต่พอซูเมเรียนรู้จักใช่ไหมก็จะเข้าสู่ยุคอะไรยุคประวัติศาสตร์ก็จะมีเกณฑ์ที่แบ่งก็คือตัวอักษรแค่นี้เองเป็นคอนเซปต์พื้นฐานแล้วการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากลโลกมันจะแบ่งดังต่อไปนี้ แบ่งเป็นหนึ่งเรียกว่ายุคโบราณรองรองถามคนข้างๆลูกเขาเกิดในยุคนี้ลูกเขาังไม่ตายแต่ยุคนั้นลูกยุคโบราณนะครับจะเริ่มต้นที่ดินแดนแรกของโลกก็คือลุ่มน้ำไทยกรีสลุ่มน้ำนายเมื่อกี้ครูพูดนายเหรอลูกครูไม่ได้พูดนายนะลุ่มน้ำไทยกรีสยู u ยูเฟรติสอะปัจจุบันอยู่ที่ประเทศไหนลูกอิรักหรืออียิปต์เธอเป็นอะไรกับน้ำนายอียิปต์เนี่ยมันร่วมสมัยการโลกแต่จุดเริ่มต้นคือที่นี่ก่อนเพราะว่าซูเมเลียนไงยุคประวัติศาสตร์อะเริ่มต้นยุคโบราณเลยแล้วจะมาสิ้นสุดเมื่ออาณาจักรโรมันล่มสลายครับหาที่เขียนนะถึงโรมันล่มสลาย อาณาจักรโมรมันล่มสลายโอ้โห,โหเป็นอนาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมดังนั้นเสียเซลจ้ะต้องหาที่พึ่งเข้าสู่ยุคยุคมืดหรือนักประวัติศาสตร์เรียกว่ายุคกลาง ซึ่งคอนเซปต์ของยุคกลางจะต้องอยู่ภายใต้แนวความเชื่อของาศาสนาคริสต์แล้วก็ระบบที่เรียกว่าฟิวดันก็จะเริ่มตั้งแต่อาณาจากักรโรมันล่มสลายขอย่อนะฮะโรมันล่มสลายเราเชื่อมัตลอดว่าโลกมันแบนแต่คนนี้บอกเลยแวกแนวเพื่อนปิดฉากยุคกลางลูกคริสโตเฟอร์โคลัมบัสลูก ค้นพบอะไรโลกค้นพบโลกใหม่นับเป็นจุดสิ้นสุดยุคก,กลางและเข้าสู่ยุคใหม่ดังนั้นยุคใหม่เกิดขึ้นแล้วจากเดิมเราเคยมืดทึบทางสติปัญญาเข้าสู่ยุคของความสว่างสวัยทางปัญญา<ส>ก,บบก็เริ่มเหมือนเดิมลูกก็คือเหตุการณ์ที่โคลัมบัสค้นพบโลกใหม่ และเมื่อมนุษย์มีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยการกระทบกระทั่งเรื่องการเอารับเอารัดเอาเปรียบเกิดขึ้นเกิดการทําสงครามแล้วจะมาสิ้นสุดเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองและตอนนี้หนูอยู่ยุคไหนคะหนูอยู่ยุคอะไรคะปัจจุบันปัจจุบันก็จะเริ่มตั้งแต่หลังสงครามโลก ครั้งที่สองเป็นต้นมานั่นเองจนถึงปัจจุบันนี่แหละครับมันจะไม่เกินนี้ตอบข้ออะไรดีตอบข้ออะไรดีไม่ถูกต้องเลยคุดแล้วบอกว่าข้อหนึ่งบอกมนุษย์ในยุคห็นเก่าไม่รู้จักการวาดภาพจริงเหรอรู้จักหรือไม่รู้จกักรู้จกักตอบข้อหนึ่งโอเค ไปต่อข้าต้องรักอยากให้น้องได้ข้อสอบเยอะๆไปต่อข้อสิบห้าอันนี้เป็นเรื่องของเธอเลยข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแหล่งอาระยธรรมยุคโบราณของโลกลูกอาจารย์มองดูอยู่นะพระย่อมรู้ลูกทุกคนต้องปังเรื่องนี้การคมะนาคมทางน้ำ เป็นการคมนาคมที่เก่าแก่เรียบง่ายจริงหรือไม่จริงเก่าแก่นะครูว่าจริงอ่ะยังหนูน่ะลุ่มน้ําบางปะกงเรียบง่ายไหมก็พายหรือง่ายๆเลยว่ายน้ําก็ได้อ้ครูว่าข้อหนึ่งกล่าวถูกต้องสังเกตดูข้อสอบสิถูกต้องไม่ถูกต้องข้อหนึ่งตัดทิ้งศูนย์กลางของอารยธรรมมักอยู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำสายใหญ่ ครูว่าจริงล้านเปอร์เซ็นต์คนเราขาดน้ําได้ไหมลูกไม่ได้อย่างเช่นอารายธรรมแรกของโลกนี้ลุ่มน้ําอะไรนะไทยกริสพคนลุ่มน้ําเมโสโปเตเมียหญิงอย่าปนกันลุ่มน้ําไทยกริสยูเฟรติสอียิปลุ่มน้ำเดี๋วคุเขีนให้เลยอะถ้าอียิป่ารุ่มน้ำนายไอ ยาวสุดในโลกด้วยอียิปต์ is the gift of the Nile อียิปต์เป็นของข,องขวัญของแม่น้ำไนายโคตรอุดมสมบูรณ์เขาจึงขาจึงรวยอะ่ะเขาสาม,มารถที่จะเอาเงินไปสร้างอะไรดีสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเพราะน้ำคือชีวิตขา,ขายได้อุดมสมบูรณ์พีระมิดไงจริงไปล่ะโอ้คนธรรมดามีเงินสร้างเหรอไม่มีไปต่อิ หรือจีนศินจีนห้ามพลาด <Hello. S 1> หนี่ฮาเฮานี้อะไรล่ะจีนต้องลุ่มน้ําอะไรครับใครตอบสินสินทุเดี๋ยวเด,วเดวห่วงเหอใช่ไหมฮช่ไหมฮะหวงห,วงหวงโหห่วงเหออ่าเขาอาจจะออกเสียงสำเนียงไม่ถูกต้องแต่ก็ได้อยู่อินเดียล่ะคะอินเดียล่ะคะพูดเมื่อกี้ระคา ลูกน้ำคงคาชอบไปล้างบาปละสิสินอะไรจ๊ะสินทุสินธุอินดูสอินดัสอินเดียฮินดูฮินดูสินทุสินธุอินดูสอินเดียงงไหมฮินดูฮินดูสินทุสินทุอินด n สอินเดียมันจะเป็นคู่กันลูกอินดูสินทุอินดูอินดูสูและหนูลูกน้ำอะไรหนูลูกน้ำอะไร เจ้าพญาจริงเหรอหญิงเธออยู่เจ้าพญาเหรอเธอลาออกจากคนปราจินเลยนะข้อสองตัดทิ้งข้อสาบอกวิถีชีวิตของมนุษย์ขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์จริงปะหินอะไรเก่าหรือใหม่ลองเดาเกษตรกรรมอะหินใหม่จ้าปังมากอิว ในแต่ละอารยธรรมมีระบบชนละประธานในการจัดการแหล่งน้ำไว้ใช้ภายในพื้นที่ของตนเองครูว่าถูกอ่ะข้อนี้ออกดีมากครูชื่นชมอาจารย์คือออกไม่ได้แบบจำอ่ะออกวิเคราะห์ข้อ5บอกประชาชนประสบปัญหาในการดำรงชีวิตเพราะไม่ปรับวิถีชีวิตของตัวเองให้เข้ากับทรัพยากรในพื้นที่เธอว่าปรับไหมเนี่ยไม่ปรับมั้งเนี่ย นี่เขาปรับไหมลูกปรับสิดังนั้นเขาตอบข้อข้อ5โอเคครับนักเรียนชั้นนำวันนี้ได้รับความรู้นะฮะในการเรียนวิชาสังคมนะครับแน่นอนจ้ะนะฮะขอให้เก็บเอาความรู้นะฮะไปทบทวนในการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับ และอย่าลืมนะครับติดตามนะฮะร,รายการย้อนหลังในที่ w w w .etvthai.tv สำหรับวันนี้สวัสดีครับนักเรียนทำความเคารพครับ เอาละครับสำหรับวันนี้ก็ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไปแล้วนะครับน้องๆคนไหนนะครับที่อาจจะดูไม่ทันนะไปดูย้อนหลังได้เลยครับง่ายๆที่ www. etvthai. tv นะครับแล้วก็ไปกดติดตามที่ Facebook เพจกันด้วยติวเข้มเติมเต็มความรู้นั่นเองครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับคนจำนวนมากน,น,นะจะชอบบอกพี่ว่า discuss แปลว่าเถียงแต่จริงๆ discuss ใช่เถียงไหมไม่ใช่ถ้าเถียง ถ้าต้องการเถียงให้หึกถึงอาไทใครเราต้องไปเถียงกับอาไทใครอาคกโอเคว่าอากคือเถียงแต่ดิสกั s สไม่เถียงดิสกัสแค่พนั่งทำไมกัน,นคุยกักัน